ในรอบ1ปีเนี่ยจะต้องมีอยู่1วันครับที่ทุกคนรอคอยซึ่งจะเป็นวันพิเศษเป็นวันประจำตัวของทุกๆคนครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือวันคล้ายวันเกิดของเรานั่นเองครับมาฟังสตอรี่ในวันนี้มาฟังด้านมืดของวันเกิดครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่รายการที่จะมาเล่าเรื่องลึกลับเรื่องสยองขวัญแล้วก็เรื่องน่ากลัวทุกวันจันทร์ประจำสัปดาห์ครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอโชว์ผลงานแฟนอาร์ตของน้องๆนะครับที่ส่งเข้ามาให้กับนิกนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์เสียสละเวลานะครับวาดรูปแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะส่งให้กับนิกเป็นกำลังใจครับผมซึ่งนอกจากคอมเมนต์ที่นิกได้ไปอ่านนะครับในหลายๆคอมเมนต์ที่น้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปมันทำให้นิกรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่านอกจากความบันเทิงความลึกลับความน่ากลัวหรือว่าความสนุกสนานที่น้องๆเนี่ยจะได้จากคลิปในช่องนิกกี้เมาส์แล้วเนี่ยมันทำให้นิกรู้ว่าคลิปที่นิกตั้งใจทำให้กับน้องๆเนี่ยในบางครั้งน้องๆเนี่ยได้รับพลังงานด้านบวกครับผมซึ่งก็มีน้องๆบางคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าชอบคลิปจากช่องนิกกี้เมาส์มากเพราะว่าพอเวลาที่เครียดหรือว่าเวลาที่รู้สึกแย่ๆเนี่ยได้มาดูวิดีโอในช่องนิกกี้เมาส์แล้วก็รู้สึกได้ว่าได้รับพลังบวกซึ่งนิกเองเนี่ยในฐานะคนที่ทำคลิปเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเลยครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคลิปที่นิกตั้งใจทำนี้นะครับจะส่งมอบพลังงานด้านบวกแล้วก็กำลังใจไปให้กับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับและส่วนใครก็ตามที่เพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับช่องของเราเล่าเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสยองขวัญแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกส่วนใครก็ตามที่กดติดตามกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับย้อนกลับมาเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวิดีโอนี้ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวันเกิดครับน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่นิกวันเกิดมันเป็นวันที่ดีๆไม่ใช่หรอมันจะมีเรื่องราวที่เป็นด้านมืดด้วยหรอนิกต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้นั้นมีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดเป็นด้านที่สนุกและนี่คือคอนเซ็ปต์ของช่องนิกกี้เมาส์ครับผมวันเกิดก็เช่นกันครับวันเกิดหรือว่าวันคล้ายวันเกิดเนี่ยใครจะรู้บ้างว่ามันก็มีเรื่องราวดำมืดซุกซ่อนอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าปกของคลิปนี้ครับอย่าฟังเพลง Happy Birthdayย้อนหลังเรื่องราวภายในคลิปในวันนี้เนี่ยรับรองได้ว่าสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจมากๆครับและถ้าหากว่าทุกคนกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วเนี่ยก็เข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับเลยเนี่ยเรามาพูดกันถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของวันเกิดกันก่อนครับเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าวันเกิดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงในช่วงยุคสมัยดึกดำบรรพ์ครับในช่วงที่ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาวันเกิดนั้นแทบจะไม่มีคนสนใจเลยด้วยซ้ำในอารยธรรมของมนุษย์ยุคแรกนั้นเขาใช้ดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เป็นตัวกำหนดวันเวลาครับแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพวกเขาก็เริ่มสังเกตถึงร่างกายของพวกเขาที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆคนเนี่ยเริ่มแก่ชราลงครับพวกเขาก็เลยเริ่มสังเกตวัฏจักรของดวงจันทร์แล้วก็การหมุนเปลี่ยนของฤดูกาลและแนวคิดนี้ก็เริ่มพัฒนาต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นปฏิทินครับผมและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดวันเกิดของตัวเองในรอบปีซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีปฏิทินนั่นเองครับมีการพูดถึงวันเกิดครั้งแรกในคัมภีร์ไบเบิลอย่างน้อยก็3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ไม่ได้เป็นวันเกิดทางกายภาพด้วยครับหมายความว่าไม่ใช่วันเกิดที่เราออกมาจากท้องแม่ครับแต่ว่าเป็นวันที่ฟาโรห์ของชาวอียิปต์นั้นสวมมงกุฎแล้วก็ขึ้นเป็นฟาโรห์เพราะว่านี่เป็นการถือกำเนิดในฐานะของพระเจ้านั่นเองครับชาวกรีกโบราณนั้นจะเชื่อว่าแต่ละคนจะมีวิญญาณที่มาปรากฏตัวในวันเกิดวิญญาณนี้นั้นจะคอยปกป้องแล้วก็เฝ้าดูเราครับและวิญญาณนี้ก็สามารถติดต่อกับพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าประจำวันเกิดของแต่ละบุคคลได้ด้วยครับชาวกรีกที่รับเอาความเชื่อเรื่องการเฉลิมฉลองวันเกิดมาจากชาวอียิปต์พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าวันเกิดคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งวิญญาณแล้วก็ปีศาจที่ชั่วร้ายเนี่ย
จะพากันมาอยู่รอบข้างของเจ้าของวันเกิดพวกเขาเนี่ยจึงพากันจุดเทียนในวันเกิดครับเพราะเชื่อว่าความสว่างนั้นจะกำจัดความมืดส่วนเพื่อนบ้านนั้นก็จะพากันมอบของขวัญให้กับเจ้าของวันเกิดเพื่อเป็นกำลังใจในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเห็นได้ชัดครับว่าวันเกิดในประวัติศาสตร์นั้นมันเริ่มต้นมาจากการปกป้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ปีศาจนั่นเองครับทีนี้ถัดมาในช่วง 3-400 ปีแรกของชาวคริสเตียนครับพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับบาปที่ติดตัวดังนั้นครับเมื่อครบรอบวันเกิดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความชั่วร้ายแต่หลังจากนั้นครับแนวความคิดนี้ก็เปลี่ยนไปครับเมื่อชาวคริสต์นั้นเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูหรือว่าวันคริสต์มาสนั่นเองครับถัดมาเป็นเรื่องของเพลง Happy Birthday ใครจะรู้บ้างครับว่าเพลงนี้นั้นก็มีประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดเช่นกันถึงแม้ว่าเพลงนี้นั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพลงนี้แต่งขึ้นโดย Patti Smith Hill แล้วก็น้องสาวของเธอครับที่มีชื่อว่า Margaret Jane Hill ซึ่งเป็นเพลงสำหรับเด็กครับที่ถูกเขียนขึ้นในปี1889แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในปี1993ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ชื่อเพลงว่า Happy Birthday ครับแต่มันมีชื่อที่แท้จริงว่า Good Morning to All แล้วก็มีคำว่า Happy Birthday ปรากฏขึ้นในเนื้อเพลงครับมากันที่เรื่องราวด้านมืดที่เกี่ยวกับเพลง Happy Birthday ที่นิกไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตครับมันเป็น Creepy Pasta ซึ่ง Creepy Pasta เรื่องนี้นั้นมีชื่อว่า Happy Birthday Backward หรือเพลง Happy Birthday ย้อนหลังเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กสาว2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันครับคนหนึ่งชื่อว่าฮันนาแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าเอลิเซียเช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนครับเอลิเซียได้บอกกับฮันนาเพื่อนสนิทของเธอว่าเธอได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่โคตรเจ๋งมาเลยครับในโทรศัพท์มันสามารถเล่นเพลงแบบย้อนหลังได้จึงทำให้เพลงปกติที่เราฟังนั้นมันฟังดูน่าขนลุกแล้วก็บางเพลงก็ดูตลกครับฮันนาเนี่ยเธอก็สนใจมากเลยครับในช่วงพักกลางวันเด็กสาวทั้งสองคนจึงออกมานั่งแยกตัวแล้วก็เพลิดเพลินกับแอปพลิเคชันนี้ด้วยการเล่นเพลงโปรดทั้งหมดของพวกเธอในแบบย้อนหลังครับเด็กสาวทั้งสองเนี่ยต่างก็พากันหัวเราะตลกขบขันกับเพลงที่พวกเธอฟังจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นในวันถัดมาครับเอลิเซียเนี่ยมาที่โรงเรียนพร้อมกับร่างกายที่ซีดเหมือนกับศพที่เดินได้เธอไม่ยอมสบตาใครแล้วก็ไม่ยอมพูดกับใครครับและเมื่อฮันนาเพื่อนสนิทของเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ได้แต่สายหน้าแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของฮันนาส่วนฮันนาเนี่ยก็พยายามบังคับให้เอลิเซียเพื่อนของเธอตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ด้วยความเป็นห่วงครับในที่สุดครับเอลิเซียก็ตอบว่าฉันลองฟังเพลง Happy Birthday แบบย้อนหลังอยากลองฟังกันไหมครับเอาเป็นว่านิกจะลองเปิดให้ฟังแบบแป๊บเดียวแล้วกันนะครับฮันนาเนี่ยเธอก็ยิ่งงงแล้วก็สับสนครับแล้วก็อยากรู้อยากฟังเพลง Happy Birthday แบบย้อนหลังเอลิเซียเนี่ยก็เตือนกับเพื่อนว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแต่ฮันนาเนี่ยก็ยิ่งขอร้องครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากฟังเพลง Happy Birthday แบบย้อนหลังมากๆนั่นทำให้ในตอนพักกลางวันครับเธอทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเดินไปที่ห้องเก็บของของพันโรงซึ่งที่นั่นเนี่ยเงียบแล้วก็ไม่มีคนครับและทั้งสองก็เริ่มต้นฟังเพลง Happy Birthday แบบย้อนหลังครับหลังจากนั้นครับฮันนาก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอเนี่ยมีอาการแบบเดียวกันกับเอลิเซียพอกลับไปบ้านเนี่ยเธอก็เริ่มเก็บตัวไม่สบตาใครไม่พูดกับใครแม้แต่กับพ่อแม่ของเธอครับเวลาก็ผ่านไปครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนพ่อแม่ของฮันนาเนี่ยก็ทนไม่ไหวกับความผิดปกติของลูกพวกเขาจึงพาเธอไปพบกับจิตแพทย์ครับและที่นั่นเธอก็สารภาพว่าเธอฟังเพลง Happy Birthday แบบย้อนหลังหมอเนี่ยก็พยายามถามครับว่าเธอได้ยินอะไรในเพลงฮันนาเนี่ยถึงกับส่ายศีรษะครับแล้วก็สูดหายใจลึกๆแล้วตอบว่าในเพลงนี้จะบอกคุณว่าการฉลองวันเกิดครั้งสุดท้ายของคุณคือปีไหนแล้วก็จะบอกว่าคุณตายเมื่อไหร่และเรื่องก็จบลงเท่านี้ครับเท่านี้จริงๆครับและถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่ Creepy Pasta แต่ถ้าหากใครกล้าพอแล้วก็อยากทดสอบดูว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าฟังเพลง Happy Birthday ย้อนหลังแล้วจะเป็นยังไงก็ไปลองหาแอปพลิเคชันที่มันเล่นเพลงย้อนหลังเนี่ยโหลดมาไว้ในโทรศัพท์นะครับเพราะนิกบอกเลยว่าเท่าที่นิกหาข้อมูลมานั้นเพลงดังๆบางเพลงเนี่ยเมื่อนำกลับมาเล่นแบบย้อนหลังเนี่ยมันมีข้อความที่เป็นข้อความดำมืดซุกซ่อนอยู่ครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ทำใน EP ถัดไปครับ
มาถึงในช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้ครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนิกเคยโพสต์ไว้ในแถบชุมชนครับว่าใครที่เกิดในเดือนนี้บ้างให้มาลงชื่อข้างล่างโพสต์เพราะว่านิกเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ติดตามช่องนิกกี้เมาส์เนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นเหมือนกับคนสำคัญในครอบครัวของนิกกี้เมาส์แฟมิลี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเกิดของเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยก็ต้องเป็นวันที่พิเศษเป็นวันที่สำคัญเช่นกันครับเพราะฉะนั้นครับต่อไปนี้ฮะทุกๆเดือนนิกจะทำการอวยพรวันเกิดให้กับน้องๆที่เกิดในเดือนนั้นในรายการมาฟังสตอรี่ EP แรกของเดือนนั้นนะครับและในวันนี้นะครับเป็นของเดือนเมษายนครับผมน้องๆที่เกิดในเดือนเมษายนเนี่ยก็มาร่วมกันลงชื่อในโพสต์กันเนี่ยเยอะแยะเลยครับซึ่งเอาเป็นว่าทุกคน1 2 3สำหรับนิกกี้เมาส์แฟมิลี่ที่เกิดเดือนเมษายนนี้ทุกๆคนนะครับนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าหากใครที่ยังเรียนอยู่เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนขอให้สอบได้คะแนนดีๆในทุกๆวิชาเลยครับส่วนใครที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำงานแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นครับผมขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคลี่คลายแล้วก็ได้รับการแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับขอทุกคนมีความสุขมากๆในวันเกิดครับผมทุกคนแล้วก็มีข่าวที่จะมาบอกกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆอีกเรื่องนึงครับในเดือนเมษายนนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้จะมีกิจกรรมแจกของอีกแล้วครับเพื่อนๆสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปเล่นใน IG ของนิกนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับที่ IG nikki90 ครับผมเดี๋ยวนิกจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะส่วนกติกาแล้วก็ของที่จะแจกนั้นจะเป็นอะไรก็ไปติดตามกันได้ในแถบชุมชนนะครับรับรองว่าครั้งนี้เนี่ยของขวัญของที่ระลึกเนี่ยน่ารักแล้วก็น่าใช้แน่นอนครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับแล้วพบกับนิกแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ